ขึ้นมายังโอ้โหเผลอแป๊บเดียวขึ้นมาเกือบเต็มแล้วครับต้องดูดน้ำมันเก่าทิ้งก่อนสวัสดีครับเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กแอลกอนอายุ60มาได้แอลฟั่งตายอีกแล้วนะครับคืนนี้ลุงแหวงจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันดิสเบรกหน้าหรือว่าไล่ลมน้ำมันเบรกก็ใช้งานมาแล้วเกือบจะ 40,000 กิโลแล้วครับก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกหน้าแล้วครับอุปกรณ์เครื่องมือที่จะต้องใช้หลักๆก็มีไม่เยอะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็อย่างแรกเลยก็ไขควงแชกประแจแหวนปักใต้เบอร์8แล้วก็แหวนปักใต้เบอร์14นี่ครับหัวใจหลักสำคัญคือกระบอกฉีดยาครับแล้วก็น้ำมันเบรกคลิปที่แล้วที่ถ่ายน้ำมันคัตไอ้เจ้า Isuzu D-Max เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูวิธีการถ่ายน้ำมันเบรกเอ้ยน้ำมันคัตให้กับเจ้า D-Max เดี๋ยวลุงแหวงจะใส่ลิงก์ไว้ที่มุมจอด้านขวานะครับแล้วก็นี่ครับขวดน้ำเอามารองรับน้ำมันเก่าที่จะต้องถ่ายทิ้งครับก็เริ่มหรือแคะแซะแคะแซะเงี้ยกันเลยครับอันดับแรกก็ต้องหรือเอาไอ้นี่ออกก่อนครับกระจกนี่ก็กระจายแหวนปักตายเบอร์14นี่แหละครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆที่จะเพิ่มเข้ามาก็ถ้ารถเรามีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเข้ามาเยอะก็อาจจะได้ใช้เครื่องมือเพิ่มเข้ามาเยอะอยู่นะครับอย่างของลุงแหวงก็มีชิวหน้ามีอะไรก็แกะออกไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่หลักๆก็ใช้เครื่องมือแค่3อย่างเองครับโอเคครับเพื่อนชาโลครับคือไม่ต้องรื้อตัวนี้ออกทั้งหมดก็ได้ครับเพราะว่าถ้าจะรื้อออกทั้งหมดมันต้องรื้อชุดล่างชุดนี้ออกไปทั้งหมดอีกด้วยตอนนี้แค่นี้ก็สามารถไขเอาฝาน้ำมันเบรกปั๊มบนออกได้แล้วครับก่อนนี้เราจะเปิดฝาปั๊มบนเรามาคลายน็อตไล่ลมให้กับปั๊มล่างก่อนดีกว่านะครับคลายน็อตเพื่อจะให้น้ำมันมันไหลลงมาที่ขวดมันจะได้ไม่หกด้านบนครับก็ใช้นี่แล้วขวดน้ำแล้วก็สายออกซิเจนตู้ปลามาเป็นตัวช่วยครับเพื่อไม่ให้น้ำมันมันหกลงไปโดนปั๊มเบรกก็ใช้ไขควงแฉกนี่แหละครับท่านชมคลายน็อตฝาปั๊มบนออกคลายไม่ยากครับระวังน้ำมันหกใส่ฝาก็แล้วกันนี่ขั้นตอนนี้แหละขั้นตอนที่จะเอาอันนี้ออกนี่แหละน้ำมันมันจะตามขึ้นมาพยายามอย่าให้มันหกออกมาด้านข้างอย่างนี้มันจะได้ไม่หกใส่สีรถกดเพื่อไล่น้ำมันลงไปข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราก็ไล่น้ำมันย้อนขึ้นมาข้างบนจากข้างล่างย้อนขึ้นมาข้างบนนะครับส่วนไอ้นี่ครับ
เบอร์ของน้ำมันที่ว่าใช้เบอร์อะไรนะครับคือเขาเขียนติดไว้ตรงฝาน้ำมันเบรกนี่เลยครับว่าเป็น .3 หรือว่า .4 ก็ได้ครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่จำมาจากช่างมืออาชีพครับศึกษาจาก YouTube ก็เลยเอามาเผยแพร่แนะนำให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นจากช่องอื่นบังเอิญมาเจอช่องลุงแหวงก็ปันกันไปเป็นแนวทางกันไปครับจากนั้นก็กดครับหลอดฉีดยาไล่น้ำมันขึ้นไปตอนที่กดก็พยายามประคองตรงสายตรงไอ้ตรงนี้ด้วยนะเผื่อมันจะหลุดถ้ากดไปได้สักครึ่งหนึ่งของกระบอกฉีดยาต้องลุกขึ้นไปดูไอ้ว่ามีน้ำมันโผล่ขึ้นไปตรงปั๊มบนหรือยังนะครับอะไรไปครึ่งนึงละลองขึ้นไปดูข้างบนดูก่อนยังโหเผอแป๊บเดียวขึ้นมาเกือบเต็มแล้วครับต้องดูดน้ำมันเก่าทิ้งก่อนใช้หลอดฉีดยานี่แหละครับเกือบล้นครับท่านผู้ชมดูดเอาน้ำมันเก่าออกดูน้ำมันเก่ามันสีขุ่นๆนะครับยังไม่ใสดันขึ้นไปใหม่อีกทีนึงโอเคพอก่อนครับล็อกนี้ไว้ก่อนขึ้นไปดูข้างบนอีกทีสิโอเคเกือบได้แล้วครับดูดออกอีกครั้งหนึ่งที่ดูดอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ไล่น้ำมันจะได้ไล่เอาน้ำมันเก่าๆออกครับในระบบมันจะได้สะอาดดันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับเอาอีกรอบหนึ่งให้น้ำมันมันใสแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อกี้นี่ลุงแหวงข้ามขั้นตอนไปนิดนึงคือในกรณีเนี้ยลุงแหวงไม่ได้เปลี่ยนท่าเบรกใหม่ใช่ไหมครับเวลาเราเติมน้ำมันลงไปลุงแหวงลืมขั้นตอนตรงที่ว่าลืมทำลืมดูระดับน้ำมันเดิมแล้วลืมดูแล้วก็ลืมทำเครื่องหมายไว้ก็ในเมื่อลืมแล้วนึกขึ้นได้ทีหลังก็กะเอาครับคือในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนท่าเบรกเราจะเติมน้ำมันเบรกไปเราก็ไม่ควรจะเติมน้ำมันใหม่ให้เกินตัวนี้นะขีดแม็กที่เขาให้ที่เขาขีดมากำหนดไว้ให้นะครับเราก็เติมให้มันต่ำกว่าขีดแม็กไปนิดนึงเพราะว่าในอกอนาคตเราต้องเปลี่ยนท่าเบรกใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราเปลี่ยนท่าเบรกใหม่มันจะหนาเพราะอันนี้มันพาเบรกเก่าแล้วมันใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะลูกสูบของปั๊มเบรกล่างมันได้ดันออกไปแล้วน้ำมันที่อยู่ข้างบนมันก็ไหลลงไปเติมให้ลูกสูบใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราในกรณีที่เราไปเปลี่ยนพาเบรกใหม่เราต้องดันลูกสูบของปั๊มเบรกล่างเข้าไปให้สุดแล้วก็ตัวลูกสูบมันก็จะดันไอ้น้ำมันขึ้นมาที่ปั๊มเบรกบนถ้าสมมติว่าเราเติมให้มันพอดีเป๊ะในวันนี้นะ
แล้วเราไปเปลี่ยนพับเบรกน้ำมันก็จะดันขึ้นมามันก็จะทำให้มันล้นตัวเบ้ารับน้ำมันเบรกตรงปั๊มบนนี่มันจะอาจจะล้นแล้วมันจะซึมออกตรงขอบพวกนี้ครับแล้วมันก็จะทำให้เลอะทำให้ไอสีปั๊มเบรกเราลอกได้ครับต้องขออภัยมณะทีนี้ด้วยลืมอายุเยอะแล้วพระไม่ได้จดไว้นี่ลืมนี่ครับเราเติมน้ำมันเอาระดับนี้ก็พอต่ำกว่าขีดล่างนิดนึงก็พอเห็นไหมครับครับเพื่อนๆสาโลกก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งผลงานเพลงครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเป็นแนวทางเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวโลกที่คิดจะทำเพลงนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกหน้าให้กับเจ้าให้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับที่เป็นระบบดิสเบรกหน้านะครับหรือดิสเบรกหลังก็ทำได้เช่นกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับสวัสดีครับ